ศาสตราจารย์ถาวรโกนทวีเกิดเมื่อวันที่31กรกฎาคมพ.ศ. 2499ปัจจุบันอายุ65ปีสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเริ่มสร้างชื่อเสียงจากผลงานศิลปะภาพพิมพ์ชุดความประทับใจในอดีตและต่อมาได้เริ่มสร้างผลงานเป็นชุดซีรีส์จำนวนหลายชุดนะคะเป็นศิลปินที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานส่วนตนและอุทิศเวลาให้แก่การสอนศิลปะจนเป็นที่รู้จักตลอดระยะเวลาการทำงานมากกว่า40ปีศาสตราจารย์ถาวรโกนทวีได้สร้างศิลปะสังคมไม่ว่ามาเช่นโครงการผลิตสีคุณภาพราคาประหยัดนะคะพิษณุสุภานิมิตนะคะอดีตคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและนักเขียนบทความทางศิลปะเคยเขียนถึงอาจารย์ถาวรโกนทวีว่าศิลปินผู้นี้ได้มีทางเดินมาบนเส้นทางศิลปะที่ยาวนานพอสมควรได้ทดลองสิ่งต่างๆอยู่บนถนนศิลปะมามากมายแล้วพร้อมด้วยภูมิปัญญาที่มีอยู่ทำให้เขาได้ก้าวพบบางส่วนหรือหลายๆส่วนที่เป็นตัวตนของเขาเองปรากฏอยู่ในงานศิลปะเขาสร้างสิ่งที่ไม่มีความหมายให้มีความหมายขึ้นจากพื้นฐานของธรรมชาติที่เรียบง่ายมาสู่ความเชื่อในจิตวิญญาณความเป็นวัตถุที่เป็นพื้นฐานสู่ความมีคุณค่าเนี่ยในความเป็นสากลนะคะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศาสตราจารย์ถาวรโกนทวีนะคะหากจำแนกตามชุดงานที่แสดงถึงความคิดในแต่ละช่วงเวลาอาจแบ่งได้เป็น5ช่วงเวลาดังนี้คือช่วงที่1ความประทับใจจากอดีตเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่นำแสดงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความประทับใจในอดีตเป็นความผูกพันที่ล้ำลึกซึ่งมีต่อบุคคลสถานการณ์และสืบเนื่องไปถึงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสภาพแวดล้อมในครอบครัวอาจารย์ถาวรนะคะได้ใช้รูปถ่ายของคนในครอบครัวมาเป็นสื่อสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นภาพของครอบครัวคนจีนในสังคมไทยค่ะช่วงที่2นะคะคือชิวความประทับใจจากอดีตศาสตราจารย์ถาวรนะคะยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกอดีตและน่าประทับใจส่วนตนเนื่องจากมีความเชื่อว่าวัตถุสิ่งของต่างๆที่ได้ถูกมาใช้ในช่วงระยะเวลาอันยาวนานความคุ้นเคยที่ได้เห็นบุคคลมีความสัมพันธ์กับสิ่งของต่างๆซึ่งเป็นส่วนที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพในวัตถุนั้นนะคะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของตัวแทนบุคคลที่ทำให้เกิดจินตนาการหวนระลึกถึงอดีตที่มีความผูกพันซึ่งกันและกันภายในครอบครัวขณะทำงานศิลปะชุดนี้อาจารย์ถาวรได้ใช้โต๊ะเก้าอี้ตะเกียงเครื่องประดับหลายๆอย่างที่เป็นวัตถุที่สื่อถึงความหมายดังกล่าวเป็นเทคนิคนะคะที่ผสมผสานระหว่างภาพพิมพ์พื้นผิวแม่พิมพ์โลหะภาพพิมพ์ศิลกรีและรวมถึงศิลปะชุดที่3นะคะคือชุดสัญลักษณ์ในพิธีกรรมศาสตราจารย์ถาวรโกนทวีนะคะเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะวัฒนธรรมของชาวจีนซึ่งทุกปีต้องไปไหว้บรรพบุรุษตามประเพณีนะคะจึงส่งผลให้เกิดแนวคิดในการนำสิ่งต่างๆเข้ามาสร้างศิลปะโดยการเสนอแนวความคิดความเชื่อและจินตนาการจากสิ่งที่ได้รับรู้จากพิธีกรรมและนำแสดงออกมาสื่อถึงความเชื่อความศรัทธาและพลังที่ซ่อนลึกอยู่ภายในซึ่งเป็นพิธีกรรมส่วนที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบของงานศิลปะภาพพิมพ์ผลงานชุดนี้ทำต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าจะประสบความสำเร็จในวงกว้างและได้การยอมรับจากต่างประเทศในวิธีคิดเป็นอย่างมากชุดที่4นะคะคือชุดปรัชญาคำสอนทางพุทธศาสนาขณะที่คุณพ่อป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาจารย์ถาวรอ่านหนังสือและฟังเทปบันทึกเสียงธรรมะระหว่างอยู่ที่เฝ้าไข้โดยเฉพาะธรรมะของหลวงพ่อชาและท่านพุทธทาสจนตนเองเกิดความรู้สึกซาบซึ้งในคำสอนที่ว่าทุกอย่างแปรเปลี่ยนไปตามสภาพหรือกฎของธรรมชาติไม่ว่าสิ่งนั้นจะแข็งแกร่งหรืออ่อนนิ่มเพียงใดแม้แต่น้ำก็จะไหลไปตามสภาพที่เป็นอยู่นะคะจึงเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะนำมาสื่อสารสาระคำสอนนี้มาสร้างผลงานศิลปะโดยใช้วัสดุต่างๆชุดที่5นะคะคือชุดความเชื่อโดยปัจจัยเหตุผลในขณะที่สังคมไทยมีวิวัฒนาการมากขึ้นในด้านการศึกษาแต่ก็ยังมีความเชื่อโดยปัจจัยเหตุผลในวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะให้มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถสร้างปฏิหาริย์ให้แก่ผู้คนยังถูกเกาะเกี่ยวเหนียวแน่นอยู่ในสังคมไทยนะคะทุกชนชั้นอาจารย์ถาวรได้เฝ้าสังเกตควบคุมพฤติกรรมความเชื่อโดยปัจจัยเหตุผลโดยเฉพาะความเชื่อเรื่องเครื่องรางในคลังในพระพุทธศาสนาโดยนำความหลากหลายของศิลป์มาสร้างผลงานศิลปะอาศัยรูปทรงหลากหลายของวัตถุตรงกันข้ามนะคะรูปทรงที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลทางธรรมชาติหากพิจารณาให้ลึกซึ้งจนเข้าใจวิวัฒนาการของธรรมชาติจะทำให้เราเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาไปสู่ชีวิตที่มีความสงบสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ